สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยก็วันนี้นะครับก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะว่าทําไมตลาดถึงย่อต่ําลงไปอยู่ตอนนี้นะแล้วก็คิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะเริ่มกลับขึ้นมาดีได้ประมาณช่วงไหนนะครับแล้วก็สาเหตุที่ทําให้ตลาดย่ออยู่ตอนนี้เนี่ยมาจากอะไรนะก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะครับหลายๆคอยวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าย่อต่ําลงมานะครับทะลุซัพพอร์ตที่สําคัญลงมาหลายตัวเลยนะทั้งตัว Bitcoin ตัว Ethereum ตัว Binance ตัว Cardano ตัว Solana ตัว Luna นะก็ทุกตัวเลยนะก็อย่างที่บอกถ้า Bitcoin ร่วงทุกตัวก็ร่วงตามด้วยอยู่แล้วนะค่า Fear and Greed Index วันนี้อยู่ที่ประมาณ13นะจริงๆตอนแรกผมคิดว่าจะต่ํากว่า10นะครับก็ถือว่ายังดีกว่าที่คาดหมายไว้นะตอนแรกคิดว่าจะอยู่ประมาณ8ประมาณ9นะแต่ว่าก็อยู่ที่ประมาณ13นะซึ่งราคาบิตคอยเองเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ35,000นะ35,000ผมลองขีดเส้นซัพพอร์ตไว้นะว่าซัพพอร์ตของบิตคอยอยู่ที่ราคาที่จุดไหนบ้างนะในอดีตที่ผ่านมานะตัวในช่วงที่มันมีไพร์แอคชั่นอยู่เยอะๆนะก็อยู่ที่ประมาณ35,000นะแล้วก็ลงไปที่ประมาณ32,000 30,000 29,000นะจริงๆน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ20,000 28,000นะแล้วก็26,000แล้วก็23,000นะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรียกว่าต้องจับตาดูนะว่ามันจะตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตจะร่วงต่ำไปกว่านี้ไหมหรือว่าจะวิ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็ประมาณช่วงไหนเนี่ยที่ผมคิดว่าเนี่ยจะเห็นสัญญาณชัดเจนนะว่าตัวบิตคอยเนี่ยจะแล้วก็ตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยจะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากตัวเทรดเดอร์นะที่วอลล์สตรีทนะที่ตลาดหุ้นที่อเมริกานั่นเนี่ยตอนนี้นะเทขายนะเทขายตัวหุ้นนะของหุ้นเทคโนโลยีนะโดยเฉพาะจริงๆหุ้นทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวดัชนีดาวโจนส์นะแล้วก็ S&P 500แล้วก็ตัว Nasdaq นะที่เป็นหุ้นเทคนะหุ้นเทคโนโลยีนะลองดูบางตัวนะอย่างเช่นตัว Netflix นะก็ปิดตลาดแล้วก็ย่อต่ำลงมาที่ประมาณที่ประมาณ 21% นะติดลบ 21% นะถือว่าเยอะมากนะแล้วก็ตัวลองดูตัวอื่นบ้างนะคอยเบสนะครับคอยเบสที่ซึ่งเป็น exchange หนึ่งนะในอเมริกาเนี่ยก็ติดลบประมาณ 13% นะก็ติดลบเยอะเลยนะครับซึ่งสาเหตุนั้นเนี่ยก็จริงๆมันก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะที่ทางFederal Reserve หรือว่า Fed ของทางอเมริกาเนี่ยออกมานะออกมาพูดนะที่จะมีการที่จะลด QE นะมีการที่จะลด QE แล้วก็เพิ่มตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะทำให้ทั้งตลาดทำให้เทรดเดอร์ในตลาดเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจนะไม่ค่อยมั่นใจก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสาเหตุหลักนะที่ทำให้ตลาดเทรดเดอร์นะของ Wall Street เนี่ยเทขายหุ้นอยู่นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบนะต่อราคาคริปโตแล้วก็ตัวบิตคอยด้วยนะซึ่งถ้าเราจะดูความสัมพันธ์กันนะระหว่างตัวราคาของหุ้นแล้วก็ตัวราคาของบิตคอยจะสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่นะเส้นสีขาวเนี่ยคือดัชนีตัวNASDAQ นะครับตัวหุ้นเทคโนโลยีจะสังเกตว่าทุกครั้งที่หุ้นเทคโนโลยีเทคเนี่ยพุ่งขึ้นเนี่ยราคาบิตคอยก็จะพุ่งขึ้นด้วยนะทุกครั้งที่ลงเนี่ยก็จะลงด้วยดังนั้นเนี่ยเทรดเดอร์นะที่เทรดนะที่วอลล์สตรีทเนี่ยในตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยก็มีผลกระทบนะกับตัวบิตคอยแล้วก็ตัวตลาดคริปโตด้วยนะแล้วก็อีกฝัดหนึ่งนะอีกฝัดหนึ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยแล้วทำให้ราคาบิตคอยย่อต่ำลงไปด้วยเนี่ยผมเข้าใจว่าทางไมเคิลเซเลอร์เนี่ยทางไมโครไซคีเนี่ยได้ยื่นนะได้ยื่นตัวแอคเคาท์นะได้ชื่นบัญชีการถือบิตคอยเนี่ยให้กับก.ต.ของอเมริกานะแต่ว่าก็โดนรีเจ็คนะผมไม่แน่ใจในดีเทลว่าเขามีการยื่นในแบบไหนนะแต่ว่าทางก.ต.ของอเมริกาก็รีเจ็คกลับมาแล้วก็ให้ทางไมโครจีเนี่ยทำข้อมูลแล้วก็ยื่นไปใหม่แล้วก็อาจจะเป็นอีกฟัดหนึ่งนะอีกฟัดหนึ่งนะที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วก็ทำให้ราคาบิตคอยย่อต่ำอยู่วันนี้นะแล้วก็ถ้าเราจะดูตัวนี้ก็จริงๆก็เป็นเหมือนค่าเฟียร์กริปอินเด็กซ์ของตลาดหุ้นนะเส้นสีแดงเนี่ยนะคือเหมือนเป็นค่าเฟียร์กรีนเด็กนะแล้วก็เส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นดัชนีของตัวหุ้นนะจะสังเกตว่าถ้าตัวเส้นสีแดงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่จุดนี้นะนั่นหมายถึง
อยู่ในค่าเฟียร์เลยนะครับจริงๆแทบจะอยู่ในจุดเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาปี2020นะซึ่งเป็นช่วงที่เกิดโควิดแรกๆเลยนะก็ทําช่วงนั้นเนี่ยก็ทําให้ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตนั้นย่อต่ําลงมานะปัจจุบันนี้ก็อยู่ในจุดเดียวกันเลยนะซึ่งนั่นก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเทรดเดอร์นะก็ค่อนข้างที่จะรีแอคมากเลยนะกับสิ่งที่ทาง Federal Reserve เนี่ยกำลังจะออกมาพูดนะในวันที่25 20 25 26นี้นะว่าจะมีการจัดการเรื่องของอินฟลักชันเนี่ยมีแผนการมีแผนงานหรือว่าแผนการยังไงบ้างนะผมคิดว่านี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทางเทรดเดอร์ที่วอลสตรีทเทขายหุ้นนะเทขายหุ้นแล้วก็เก็บเงินสดไว้ไซด์ไลน์นะแล้วก็น่าจะคอยดูท่าทีนะของเฟดนะที่จะออกมาพูดถึงการดำเนินนโยบายเพื่อที่จะลดตัวเงินเฟ้อเนี่ยว่าจะทำยังไงนะในช่วงอาทิตย์หน้าซึ่งพี่ว่าช่วงอาทิตย์หน้าประมาณ25-26หรืออาจจะหลังนั้นหน่อยอาจจะก่อนนั้นหรือหลังจากนั้นไปหน่อยเนี่ยเราน่าจะได้เห็นทิศทางตลาดนะว่าจะมีเงินวิ่งกลับเข้ามาที่ตลาดหุ้นและตลาดคริปโตหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทางเทรดเดอร์นะที่วอลสตรีทเองเนี่ยน่าจะเทขายออกมานะแล้วก็เก็บเงินไว้ไซด์ไลน์นะถ้านโยบายนะออกมาเป็นออกมานะที่จะอาจจะมีการทำ QE เพิ่มหรืออาจจะมีการไม่ได้ลด QE มากนักเพราะว่าจะยิ่งมีผลกระทบกับตลาดหุ้นด้วยเนี่ยผมคิดว่าเงินเนี่ยก็น่าจะวิ่งกลับเข้าไปนะในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตนะก็ต้องคอยดูต่อไปนะในช่วงอาทิตย์หน้าวันที่25-26นะแต่ว่าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมดูราคาทองคำนะตอนแรกก็คิดว่าทองคำจะขึ้นนะคิดว่าทางบอสิทธิ์เทขายแล้วอาจจะไปเก็บไว้ในทองคำนะจริงๆก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนกันนะทองคำเองเนี่ยก็ติดลบนะติดลบประมาณ4ลบ 4.5 จุดนะประมาณ 0.24% นะครับแล้วก็ตัวซิลเวอร์เองก็ติดลบเหมือนกันนะนี่ก็แสดงให้เห็นนะว่าทางวอลสตรีทเองที่เทขายตอนนี้ก็ไม่ได้เอาไปเก็บไว้ในทองคำนะทองคำเองก็ติดลบด้วยเหมือนกันนะข่าวอื่นๆนะข่าวอื่นมีจุดหนึ่งนะที่ผมอยากจะแสดงให้ข้อมูลให้เห็นนิดหน่อยนะซึ่งมันค่อนข้างจะแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมานะตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาของตัวบิตคอยน์แล้วก็ตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยย่อต่ำลงมาอยู่นะอันนี้เป็นผมอยากจะโชว์ข้อมูลตรงนี้ให้เห็นนะนี่เป็นตัวราคาของตัวบิตคอยน์นะเป็นภาพกว้างนะของตัวบิตคอยน์ไอ้ที่ผมวงกลมไว้3วงเนี่ยเป็นวงกลมที่โชว์เห็นในข้อมูลในเดือนที่ผ่านมาที่ราคาบิตคอยน์ย่อต่ำลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งนะก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาปี2018นะก็ย่อต่ำลงมานะแล้วถ้าเราจะมาดูตรงนี้เนี่ยกับข้อมูลตัวแฮชเรทนะช่วงประมาณปี2000นี่เดี๋ยวขอปรับไทม์เฟรมนิดหนึ่งนะช่วงประมาณปี2018นะเดือนโนเวมเบอร์ปี2018นะก็คือประมาณช่วงนี้เราจะสังเกตว่าตัวค่าแฮชเรทนั้นย่อต่ำลงมานะนั่นหมายถึงตัวทางไมเนอร์เนี่ยหยุดนะหยุดที่จะผลิตบิตคอยหยุดที่จะไมน์บิตคอยนะก็ทำให้ราคาของบิตคอยช่วงนี้ย่อต่ำลงมานะอีกช่วงนึงคือช่วงประมาณเดือนประมาณช่วงมีนาปี2020นะก็คือช่วงโควิดรอบแรกนะจะสังเกตว่าช่วงนั้นเนี่ยค่าแฮชเรทก็ย่อต่ำลงมานะสังเกตว่าย่อต่ำลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะช่วงประมาณปี2000มีนาปี2020นะก็คือช่วงนี้นั่นก็คือทางไมเนอร์นะหยุดที่จะไมน์บิตคอยน์ทำให้ค่าแฮชเรทย่อต่ำลงมานะเพราะว่าไมน์ไปก็ขาดทุนเพราะว่าราคาบิตคอยน์ย่อต่ำลงใช่ไหมอีกช่วงนึงก็คือช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะช่วงตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ยค่าราคาบิตคอยน์ก็ย่อต่ำลงมานะเรามาดูตัวแฮชเรทนะในช่วงนั้นก็ย่อต่ำลงมานะอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่แฮชตัว mining ที่จีนนะโดนแบนแล้วก็ต้องย้ายออกมานะแต่เราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้นะราคาบิตคอยน์เนี่ยย่อต่ำลงมานะอยู่ที่ประมาณ 35,000 34,000 35,000 36,000 เนี่ยสิ่งที่ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาคือว่าค่าแฮชเรทนั้นไม่ได้ดรอปลงมาเลยไม่ได้ดรอปลงมาเลยนั่นหมายถึงทางไมเนอร์เนี่ยไม่ได้หยุดผลิตเลยนะไม่ได้หยุดผลิตเลยแล้วก็ยังมายตัวบิตคอยต่อไปนะจริงๆค่าแฮชเรทเนี่ยเพิ่งจะทำ
ออทามไฮไปด้วยซ้ำนะครับผมลองเสิร์ชหาข้อมูลดูว่าปัจจุบันเนี่ยต้นทุนนะของไมเนอร์ที่ไมน์บิตคอยต่อหนึ่งบิตคอยใช้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะเพื่อที่จะรู้ว่าจุด turning point นะที่จะทำให้ค่า hash rate ตกลงมาเนี่ยจะไปอยู่ที่ราคาบิตคอยที่ประมาณเท่าไหร่นะปัจจุบันเนี่ยราคาบิตตัวค่าต้นทุนเฉลี่ยนะที่ไมน์บิตคอยต่อหนึ่งบิตคอยอยู่ที่ประมาณ22,000 เหรียญนะต่อหนึ่งบิตคอยนะนั่นหมายถึงนะนั่นหมายถึงว่าจุด turning point ที่จะทำให้ค่า hash rate ตกลงมาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณที่ราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ22,000 เหรียญซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะที่เราจะเห็นราคาบิตคอยนะจุดปัจจุบันเนี่ยต่ำไปจนถึงประมาณ22,000 เหรียญนะ22,000 เหรียญซึ่งจะเป็นจุด turning point ที่ทำให้ทางไมเนอร์เนี่ยหยุดขุดบิตคอยนะเพราะว่าขุดไปก็ขาดทุนมันต่ำกว่าต้นทุนเพราะว่าเรามีซัพพอร์ตอยู่เยอะมากเลยนะเรามีซัพพอร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะเลยกว่าที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยแล้วก็ผมจำได้ว่าซัพพอร์ตที่สำคัญนะที่เป็นสตรองพอยต์เลยก็อยู่ที่ประมาณ30,000นะ30,000ตอนนี้มีความเป็นจุดที่ทางเทสลาเข้าซื้อนะช่วงนั้นด้วยนะเป็นจุดค่อนข้างสตรองเลยนะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะแต่ผมว่ามีโอกาสน้อยมากนะที่นะครับที่เราจะเห็นแฮชเรทยอดตกลงมาแบบนี้เพราะว่าไมเนอร์ขุดไปก็ขาดทุนนะที่ราคาบิตคอยย่อต่ำไปถึง20,000นั้นผมว่า22,000นั้นเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสน้อยมากนะมีโอกาสน้อยมากนะแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะที่ผมอยากจะโชว์ก็คือข้อมูลออนเชนนะเข้ามาดูในคริปโตควานนะว่ารีเซิร์ฟของตัวบิตคอยตอนนี้เนี่ยในทุกๆเอ็กเชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะจะสังเกตได้นะว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยรีเซิร์ฟของตัวบิตคอยเนี่ยไม่ได้พุ่งสูงขึ้นไปเลยนะก็คือถ้าตัวเส้นสีน้ำเงินเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปนั้นไม่นั่นหมายถึงว่ามีคนเอาบิตคอยนะเข้ามาฝากในเอ็กชแนนเพื่อที่จะเอามาขายนะเราสังเกตว่าช่วงนี้นะช่วงที่เส้นสีน้ำเงินเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปราคาบิตคอยเส้นสีดำนี่ย่อต่ำลงมานะเพราะว่ามีการฝากเข้ามาฝากบิตคอยเข้ามาในเอ็กชแนนแล้วก็ขายไปนะแต่ตอนนี้เองเราสังเกตว่าตัวรีเซิร์ฟของตัวบิตคอยในทุกๆเอ็กชแนนเนี่ยไม่ได้พุ่งสูงขึ้นไปเลยในทางกลับกันย่อต่ำลงมาด้วยซ้ำนะนั่นไหมนั่นตรงนี้ก็เป็นสัญญาณนะให้เราเห็นว่าส่วนหนึ่งส่วนที่ทำให้บิตคอยย่อต่ำลงมาตอนนี้เนี่ยคือเทรดเดอร์นะคือวอลล์สตรีทคือตลาดหุ้นของอเมริกานะแล้วก็ถ้าจะดูตัวเน็ตโฟนะของตัวบิตคอยนะที่มีการถอนเข้าถอนออกในเอ็กชแนนเนี่ยในรอบประมาณเดือน2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมขอดูในช่วงเวลาที่สั้นลงไปก่อนนั้นหน่อยนะเพื่อจะสังเกตเห็นนะครับว่าเส้นแท่งสีเขียวนี่คือจำนวนบิตคอยที่ถูกฝากเข้าไปในเอ็กชแนนส่วนแท่งสีแดงเนี่ยคือจำนวนบิตคอยที่ถูกถอนออกจากเอ็กชแนนนะครับลองดูในเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะวันนี้เองเนี่ยวันที่21นะมีการฝากบิตคอยเข้าไปนะประมาณ 1,700 กว่าบิตคอยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะวันที่20นะมีการถอนบิตคอยไปประมาณ 11,000 บิตคอยนะก่อนหน้านี้ก็มีการถอนออกไปประมาณ 5,000 บิตคอยนะก่อนหน้านั้นลบมีการถอนไปประมาณ 2,000 บิตคอยก่อนหน้านั้นก็ 3,000 นะจะสังเกตว่าแท่งสีแดงนั้นเนี่ยเยอะกว่าแท่งสีเขียวด้วยซ้ำนะนั่นก็เป็นสัญญาณที่เราเห็นว่าถึงแม้ว่าราคามันจะย่อต่ำอยู่ตอนนี้เนี่ยแต่ว่า behind the scene แล้ว behind the scene แล้วเนี่ยถ้าดูตามเมทริกต่างๆข้อมูลออนเชนต่างๆจะสังเกตเห็นว่าราคาบิตคอยนั้นย่อต่ำลงมาไอ้ตัวบิตคอยนั้นเนี่ยถูกถอนออกจาก exchange นะถูกถอนออกจาก exchange แต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมคิดว่าเป็นผลกระทบที่เกิดมาจากทางเทรดเดอร์นะที่วอลล์สตรีทนะที่มีการเทขายหุ้นเทคนะแล้วก็ตัวบิตคอยด้วยนะแล้วก็ตัวอัลคอยทอนอื่นๆด้วยเพราะว่าทางวอลล์สตรีทเนี่ยยังไงทางเทรดเดอร์ที่วอลล์สตรีทเนี่ยมองตัวบิตคอยเนี่ยเป็นเหมือนหุ้นเทคโนโลยีตัวหนึ่งแล้วก็ตัวอัลคอยเนี่ยเป็นเหมือนหุ้นเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยตัวหุ้นร่วงนะราคาก็ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตด้วยแล้วก็เอสไลน์อยู่นะในทั้งสำนักข่าวหรือไม่ว่าจะเป็น Yahoo Finance CNBC เนี่ยวันนี้ก็เรียกว่าหัวพาดหัวข่าวนะก็เป็นฝักในตลาดคริปโตด้วยนะอย่างตัวนี้ก็บอกว่าตัว Bitcoin ย่อต่ำลงมาประมาณ 15% นะ Ethereum ย่อต่ำลงมา 20% นะ Bitcoin break down นะต่ำไปกว่า 40,000 นะก็มีฝักต่างๆเกิดขึ้นนะแล้วก็อีกฝักหนึ่งที่เพิ่มมาแล้วทำให้ราคา Bitcoin ย่อต่ำลงมาเรื่อยคือเรื่องของทางไมเคิลเซเลอร์นะที่มีการ
ยื่นนะอาจจะมีการยื่นงบการเงินนะที่มีบิตคอยนั้นด้วยนะให้กับทาง SEC นะแต่ว่าก็ถูกรีเจ็คมานะแต่ว่าเพื่อที่จะให้ไปทำใหม่แล้วก็เป็นอีกฟัดหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงไมเคิลเซเลอร์เองเขาก็ยังบอกดีว่าจะคีปซื้อบิตคอยนะอย่างต่อเนื่องนะที่จะเก็บในบาลานซ์ชีตของเขาแล้วอีกคนหนึ่งนะที่เพิ่งซื้อบิตคอยไปนะก็คือทางประธานาธิบดีของเอลซอวาดอร์นะก็เพิ่งซื้อบิตคอยไปเป็นมูลค่าประมาณ15 ล้านเหรียญนะก็ได้บิตคอยมาเพิ่มประมาณ410 บิตคอยในปัจจุบันนี้ก็ถือบิตคอยอยู่ประมาณคิดว่าในประมาณ1,800 บิตคอยนะ1,800 บิตคอยอยู่ตอนนี้นะโอเคนะคงเป็นข้อมูลต่างๆนะที่ผมอยากจะโชว์ให้เห็นอันนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะมันบางคนอาจจะตกใจนะว่าตอนนี้ราคาบิตคอยย่อต่ำลงมาจากออลไทม์ไฮเดิมเนี่ยประมาณเกือบ50%นะ49.2 48.2%เนี่ยนะอันนี้ผมอยากจะโชว์ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะว่าบิตคอยเคยย่อต่ำจากออลไทม์ไฮเนี่ยมาเท่าไหร่บ้างนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 48% นะเคยย่อต่ำลงมานะ 51% นะจากออลไทม์ไฮช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะช่วงนั้นที่มีฝัดเกิดขึ้นนะที่อีลอนมัสก์นะออกมาทวิสต์ว่าทางเทสลาเนี่ยจะหยุดรับบิตคอยนะในการที่จะซื้อรถเทสลาของเขาก็ช่วงนั้นทำให้ราคาบิตคอยย่อต่ำลงมา 51% นะแล้วก็บวกช่วงนั้นเนี่ยจริงๆบวกกับช่วงที่จีนแบนบิตคอยแล้วก็ทำให้ทางไมเนอร์ต่างๆย้ายออกมาจากจีนแล้วก็แฮชเรทตอนนั้นก็ย่อต่ำลงมานะช่วงนี้นะก็เรียกว่าฝัดสองฝัดนี้นะฝัดสองฝัดนี้ก็ทำให้ราคาบิตคอยตอนนั้นย่อต่ำลงมา 51% นะแล้วก็เคยย่อ 60% นะเคยย่อ 83% นะเคยย่อ 86% เคยย่อ 49% นะเคยย่อ 82% นะตอนนี้ย่อประมาณ 48.2% นะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแล้วก็เราเคยเห็นมาแล้วนะในอดีตที่ผ่านมานะว่าบิตคอยน์ก็ย่อแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วก็กลับขึ้นไปได้ทุกครั้งนะแล้วก็ตอนนี้เองผมคิดว่าฟัดที่สำคัญนะก็คือเรื่องของเทรดเดอร์นะที่วอลสตรีทนะที่เก็บเงินไว้ไซด์ไลน์อยู่แล้วก็รอนะว่าทางเฟดเดอรัลรีเซิร์ฟนะโจโรมพาวเนี่ยที่จะออกมาพูดในวันที่25ผมเนี่ยจะมีท่าทียังไงนะจะมีท่าทียังไงนะนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบทางอ้อมด้วยนะกับตลาดหุ้นแล้วก็ส่งผลมาถึงตลาดคริปโตด้วยนะก็คือตอนนี้มันมีเรื่องของทางรัสเซียนะที่จะมีการที่จะเรียกว่า move in เข้าไปในประเทศยูเครนนะครับทางอเมริกาเองก็กำลังที่จะเข้าไปคุยเพื่อจะลดความตึงเครียดตรงนี้อยู่นะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่จะส่งผลกระทบมาที่ตลาดหุ้นนะแล้วก็แน่นอนก็จะส่งผลกระทบมาที่ตลาดคริปโตด้วยนะก็เป็นข้อมูลนะที่ต้องตามกันต่อไปก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลนะวันนี้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สาเหตุอะไรนะที่ทำให้ตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดหุ้นนั้นย่อต่ำลงอยู่นะตอนนี้นะสำหรับตัวคาร์โนเองนะเมื่อวานนะผมก็ได้พูดถึงนะได้พูดเชิญคุณทีนะมาร่วมให้ข้อมูลนะพูดถึงตัวคาร์โนแผนงานแล้วก็ปัญหาแล้วก็วิธีแก้นะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะผมดูใน total value lock นะของตัว Cardano นะก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะประมาณ93 ล้านเหรียญแล้วนะตัว Sunday Swap ก็เพิ่มเข้ามาในตัว DeFi Llama นะที่ tagging ตัว total value lock ในโปรโตคอล Layer 1 Smart Contract ต่างๆนะก็เพิ่มเข้ามานะผมคิดว่านี่ก็แค่นี่ก็คงเป็นแค่เริ่มต้นนะผมคิดว่าเรายังจะได้เห็นตัว total value lock ของตัว Cardano เข้ามาอยู่ในตัว DeFi ต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีตัว ADA ที่ซัพพลายอยู่ในระบบอยู่แค่ 30% เองนะเพราะว่า 70% เนี่ยถูกสเต็กไว้อยู่ที่ Stake Pool ต่างๆนะดังนั้นเนี่ยอีก 30% ที่เหลือเนี่ยก็จะมาถูกล็อกนะอยู่ในโปรโตคอล DeFi ต่างๆก็จะทำให้ซัพพลายของตัว ADA นะต่ำลงนะดีมานด์ก็จะเพิ่มมากขึ้นก็จะได้ให้ราคาเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะตัว ADA ตลาดหุ้นนะหรือ Bitcoin หรือว่าคอยต่างๆเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาหมดนะแม้แต่ทองคำเองนะซึ่งสมัยก่อนเป็นสินทรัพย์ที่ปกป้องเงินเฟ้อนะได้ดีที่สุดเนี่ยก็ยังย่อต่ำลงมาด้วยเลยนะทองคำแล้วก็ตัว
ซิลเวอร์นะแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตนะถ้าทางเทรดเดอร์นะเขาเข้าใจมากขึ้นนะในตัวบิตคอยน์แล้วก็ว่าจริงบิตคอยน์ไม่ใช่หุ้นไม่ใช่หุ้นเทคว่าตัวอัลคอยน์ไม่ใช่หุ้นเทคก็น่าจะมีการเก็บยาวมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่มาลงทุนในคริปโตเนี่ยก็มีทั้งเทรดมีทั้งคนที่เป็นเทรดเดอร์นะคนที่เป็นอินเวสเตอร์นะแล้วก็อินเวสเตอร์เองก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งกองทุนต่างๆแล้วก็บริษัทต่างๆเวนเจอร์แคปิตอลต่างๆนะพวกนี้นะผมคิดว่าเขาถือยาวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่างไมเคิลเซเลอร์เทสลานะหรือพวกกองทุนนะอย่าง Fidelity Grayscale นะหรือพวก VC ต่างๆพวกนี้ก็ถือยาวอยู่แล้วนะแต่ราคาที่มันผันผวนขึ้นลงอยู่ตอนนี้เนี่ยมาจากทางเทรดเดอร์นะที่เขาเทรดเข้าออกอยู่นะแล้วก็มองตัว Bitcoin เหมือนหุ้นเทคตัวหนึ่งนะจริงก็ไม่ต่างจากมันก็ไม่ต่างจากไปมองทองคำว่าเป็นหุ้น Microsoft นะจริงๆมันคนละประเภทกันนะครับก็แต่ผมคิดว่าในอนาคตคนน่าจะเข้าใจตรงนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆโอเควันนี้คงจะมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับตอนนี้ตลาดก็ย่ออยู่นะครับผมคิดว่าเราก็จะผ่านไปได้นะเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะยังไงก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะถ้าชอบเนื้อหาคอนเทนต์ช่องผมนะก็สามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ